าวบ้านที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เขากำลังกังวลน,นะคะขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลหนองไผ่จัดเก็บมันล้นหนองบาขนาดนี้แล้วมันขยะติดเชื้อค่ะแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดอีก ชาวบ้านก็กังวลว่าเอ้กเก็บไว้มันจะกระทบกับการแพร่เชื้อของโควิดไหมทำไมไม่กําจัดอืล่าสุดท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองไผ่คุณหมอสมรัรีตระกูลท่านบอกว่าคือโรงพยาบาลหนองไผ่เนี่ยจะรับขยะติดเชื้อจากทุกอําเภอมาไว้ที่นี่หมดเลยค่ะเพราะว่าเวลาการกําจัดขยะแบบนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมันก็จะมีบริษัทนะคะที่จะมารับจากที่นี่ไปแล้วเอาไปกําจัดแต่ตอนนี้คนป่วยโควิดเยอะ ขยะติดเชื้อมันก็ล้นตามไปด้วยบริษัทมาเก็บไม่ทันแต่โรงพยาบาลแจ้งบริษัทแล้วให้มาเพิ่มรอบการเก็บคุณหมอก็บอกว่าอย่าก,กังวลเลยเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าทุกถุงที่เอามาทิ้งมันปิดปากถุงอยู่แล้วและเดี๋ยวหลังจากนี้บริษัทเขาก็จะมาเพิ่มรอบเก็บค่ะ